ผู้ชมคะข่าวนี้อยากจะให้ตั้งใจฟังแล้วก็จะได้ตั้งสติเตือนกันเอาไว้เลยมันมีเยอะจริงๆค่ะหลอกเขาเรียกว่าอะไรดูดวงดูดวงคุณนิปอนชอบดูดวงไหมไม่ชอบผมชอบเหรอต้องระวังไว้นะคะครับเนี่ยค่ะมันจะมีมาหลายรูปแบบเลยใช้วิธีว่าหลอกเหยื่อบอกคุณมีเคราะห์คุณมีกรรมดวงไม่ดีดวงตกอาจจะถึงคาดทำยังไงดีล่ะมีวิธีแก้นะครับวางเงินแก้กรรมเขาใช้คำนี้ค่ะก็คือคุณจะต้องไปเบิกเงินสดออกมาเอามาเข้าพิธีวางเอาไว้แต่ปรากฏว่าเงินสดที่เบิกออกมาให้เขาไปเอาไปวางเอาไปแก้กรรมหายทีนี้เขาก็เริ่มสืบค้นประวัติกันแล้วค่ะโอ้โหวีรกรรมเยอะจริงๆหมอดูรายนี้เขาใช้ชื่อเรียกแทนตัวเองว่าพี่บัวนะคะหรือว่าแม่ก็คือข้างหน้าจะเขียนว่ารับดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ผ่านทาง Facebook มีค่าครูครั้งแรก199บาทฟังดูมันก็โอเคเนาะน้อยก็ต้องโอนเงินไปก่อนจากนั้นเขาก็จะมีการนัดวันดูดวงกันแล้วก็ดูดวงผ่านการโทรศัพท์เท่านั้นทีนี้หลังจากนั้นหมอดูจะออกอุบายแล้วล่ะค่ะเริ่มทำนายทายทักก่อนบอกญาติผู้ใหญ่นะลูกเอ๋ยสามีเอ๋ยภรรยาเอ๋ยมีอันตรายตอนนี้ดวงชะตาจะขาดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากแก้กรรมอยากมีชีวิตดีๆอยากเฮงๆปังๆเอาเงินมาทำพิธีวางผ่านต่อชะตาชื่อพิธีแบบนี้ค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะให้พ่อปู่แม่ย่าปัดเป่าความชั่วร้ายให้ทีนี้พิธีเป็นยังไงอ่ะอธิบายหน่อยเขาบอกในพิธีเนี่ยคุณจะต้องเอาเงินสดมานะไปเบิกเงินสดมาเอามาใช้ในการประกอบพิธีก็มากน้อยขึ้นอยู่กับเคราะห์ของแต่ละคนมีตั้งแต่ระดับ 10,000 ไปจนถึง 300,000 แล้วเขาบอกไม่ต้องห่วงเลยการเบิกเงินมาเอามาวางทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวเสร็จพิธีปั๊บก็จะโอนเงินคืนให้แต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะคุณผู้ชมครับพอไปแล้วมันไปรับเลยเชิดเงินหนีไปติดต่อไม่ได้ผู้เสียหายจำนวนมากเลยนะคะเขามาโพสต์ข้อความเตือนภัยผ่านทาง Facebook ถึงขั้นมีการเนี่ยตั้งกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปเลยค่ะแล้วบอกว่าถูกหลอกตั้งแต่หลักร้อยบางคนก็มีบอกเนี่ยหนักสุดถูกหลอกรวมมาแล้ว 400,000 กว่าบาทก็มีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายกว่า1ล้านบาทนะคะมีเหยื่อรายนึงค่ะนี่ยกตัวอย่างเขาบอกว่าเขาถูกทักว่าดวงไม่ดีต้องเอาเงินมาถวายปู่ยอดตอนแรกเนี่ย 88,888 บาทเท่านั้นไม่พอนี่ของตัวเองนะมีของแฟนด้วยแฟนก็ดวงไม่ดีเหมือนกันต้องเพิ่มมาอีกเบ็ดเสร็จเนี่ยรวมไป 196,000 บาทที่เขาสูญไปพฤติกรรมของหมอดูเท่านี้ไม่พอค่ะครับโทรเร่งนะรีบเลยรีบโอนมาเร็วรีบโอนมาแล้วถามว่าโอนเงินไปบัญชีชื่อใครบัญชีชื่ออัญชันค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวตำรวจต้องไปขยายต่อแต่พอถึงเวลาที่ต้องโอนคืนหายไปเลยทำไมเงินยังไม่มาหลวงปู่ยังสวดทำพิธีอยู่ดวงแรงมากอันนี้เขาอ้างหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้ครับขอทวงไปเรื่อยๆก็ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆแถมยังหลอกต่ออีกบอกว่านี่ไม่รู้อะไรครอบครัวถูกทำของนะคุณต้องเอาเงินมาเพิ่มอีกด้วยซ้ำจนถึงตอนนี้ไม่ได้คืนสักบาทเลยค่ะนอกจากนี้มีรายงานว่ามีเหยื่ออีกรายที่เขาอ้างบอกว่าหมอดูรายนี้เคยถูกผู้เสียหายฟ้องศาลด้วยนะคะเป็นข้อหาร่วมกันฉ้อโกงเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วพอถูกฟ้องให้เอาเงินมาคืนก็ไปหลอกเอาเงินเหยื่อรายอื่นๆมาแล้วก็เอามาคืนรายเก่าคือพฤติกรรมเหมือนทําซ้ําไปวนไปวนมาแบบเนี้ยเข้าข่ายมิจฉาชีพนะถูกมั้ยฮะคุณผู้ชมครับคุณนรพรพจำเนียนนักข่าวช่องวัน31ของเรานะครับลงพื้นที่ไปคุยกับตัวแทนของผู้เสียหายฮะเธอเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเธอเนี่ยตกเป็นเหยื่อของหมอดูคนนี้หลังจากไปเจอใน Facebook ครับบอกหมอดูดวงดูดวงแม่นนี่เขียนแบบนี้นะโอ้ถ้าแม่นแบบนี้ก็เลยติดต่อไปบอกจะขอดูดวงหน่อยตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับในหน้าโปรไฟล์ที่มีการคุยกันน่ะคิดค่าครูครั้งแรก199บาทเองนะฮะบอกต้องโอนเงินเข้าบัญชีบัญชีที่โอนชื่อว่านายวินิจครับแล้วก็ดูดวงผ่านทางโทรศัพท์ครั้งแรกในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาหมอดูคนนี้นะฮะเขาบอกยังไงเขาทักว่าคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยนะจะมีการผ่าตัดเกิดขึ้นนี่ไงคุณผู้ชมครับด้วยความบังเอิญฮะตอนนั้นพ่อของเธอป่วยเป็นมะเร็งปอดต้องผ่าตัดนี่ไงมันบังเอิญมันเข้าทางเลยมันเข้าทางพอดีคือเธอก็เลยหลงเชื่อฮะหมอดูก็ออกอุบายบอกว่าถ้าอยากจะช่วยพ่อนะต้องโอนเงินไปให้ปู่สวดนะก็คือไปให้ปู่เนี่ยช่วยสวดให้ค่ะก็จะทำพิธีทีนี้ต้องโอนเงินไปเท่าไหร่
88,888 บาทโอ้ตัวเลขดีนะคุณผู้ชมนะดูเป็นสิริมงคลไหมโอนมาให้ก่อนนะ 88,888 บาทแต่ตนไม่ได้โอนไปครับหลังจากนั้นฮะพอบอกแม่นถูกไหมไปดูดวงอีก2ครั้งครับครั้งล่าสุดมีปัญหากับลูกครับจึงดูดวงหาทางออกหมอดูก็ทักอีกแล้วครับบอกว่ามีความทุกข์เรื่องลูกใช่ไหมถ้าอยากจะแก้ดวงต้องให้ปู่สวดอีก3วันกินมังสวิรัติ1เดือนฮะและที่สำคัญต้องโอนเงินมาทำพิธีอีก 288,888 บาทโอนเข้าบัญชีนางอัญชันฮะนี่ไงโอ้โหคุณผู้ชมครับจะทำพิธีเนี่ยคือมันจังหวะมันพังบังเอิญพอดีฮะ อยากจะช่วยพ่ออยากจะช่วยลูกอย่างเงี้ยแหมคนที่ดูดวงนะเราก็เห็นใจนะฮะมันเหมือนไปโดนใจเขาใช่ไหมถูกไหมถูกไหมคือพอหมอดูทักแบบนั้นก็โอนไปฮะโอนไปในชื่อบัญชีของนางอัญชันทำพิธี3วันถึงจะให้คืนนะเธอหลงเชื่อฮะครั้งนี้เนี่ยเป็นห่วงลูกไงต้องพึ่งจริงๆโอนเงินไปให้ตามจำนวนเลยฮะ 288,888 บาทฮะผลปรากฏว่าเอ๊ะโอนไปแล้วทำไมพ่อปู่ทำพิธีนานจังเลยอ่ะโดนโกงหรือเปล่าผ่านไป2วันพยายามทวงเงินเรื่อยทางหมอดูเนี่ยอ้างนู่นอ้างนี่อ้างด้านสารพัดจุดท้ายแล้วผัดวันจ่ายจนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เงินคืนเลยครับทุกวันนี้คนเป็นเหยื่อของเราโดนหลอกพี่ก็เลยอยากออกมาเตือนทุกๆคนไม่ให้เป็นเหยื่อของมันอีกเพราะทุกวันนี้คนเป็นเหยื่อของกับมันมากมากมากมีทักมีดมาไม่เว้นแต่ละวันถ้าเขาดูทีวีอยู่พี่อยากบอกเขาหยุดแล้วมาเคลียร์มาเคลียร์ถ้าเขาไม่หยุดเขาไม่ยอมที่จะเคลียร์ชดใช้อะไรให้กับคนที่เขาหลอกลวงมาก็เขาก็ต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาทำนะว่าเราโดนหลอกพี่ก็เลยอยากออกมาเตือนนี่แหละครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนยอมโอนนะคือน่าตกใจนะตรงเธอบอกว่าเหยื่อมีมาก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 อย่างผมดูดวงเนี่ยนะสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะผมดูดวงเนี่ยผลดูดวงเนี่ยมีหมอดูบางคนเนี่ยบอกว่าจะต้องโอนเงินแต่ผมไม่โอนไม่โอนเพราะมีความรู้สึกว่าเราทำบุญอย่างอื่นดีกว่าถูกไหมฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหลงเชื่อแล้วมีการโอนเงินแบบนี้จริงๆนะฮะเหยื่อรายนี้คุณผู้ชมครับเขาไปแจ้งความกับตำรวจสภ.บางบัวทองนะฮะแต่เขาบอกเรื่องมันช้าตัดสินใจฟ้องศาลเองเลยฮะเรื่องนี้จะขึ้นศาลแขวงอาญานนทบุรีในวันที่22สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงฮะโดยจำเลยก็คือนางสุพรรณีเป็นหมอดูเป็นจำเลยที่1นางอัญชันจำเลยที่2ข้อหาร่วมกันช่อโกงนะครับซึ่งหลังจากฟ้องศาลเธอทวงเงินจนหมอดูรายนี้ใช้วิธีโอนเงินคืนด้วยการหลอกเหยื่อคนอื่นให้เอาเงินมาให้เธออีกทีหนึ่งนะฮะวิธีการจะทำให้ผู้เสียหายรายใหม่เข้าใจผิดว่าเธอเนี่ยเป็นผู้เสียหายเดิมเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือว่าบัญชีม้าฮะทำให้หมอดูในบัญชีตนเองเนี่ยคือให้คนอื่นโอนเงินมาให้เธอทำให้คนอื่นเข้าใจว่าอ้าวเธอร่วมขบวนการด้วยกลายเป็นว่าเธอกลายเป็นเปิดบัญชีม้าให้เหรอถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยโอนมาฉันจะเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่ามันก็เลยลึกลับซับซ้อนอีกนะครับตอนนี้เธอสามารถรวบรวมผู้เสียหายได้ประมาณ100รายแล้วนะครับซึ่งยอดความเสียหายนับล้านบาททีเดียวครับทีนี้ย้อนไปดูหน่อยนะคะหมอดูรายนี้เนี่ยเคยถูกออกหมายจับมาทั้งหมด4คดีเมื่อปี64ครับที่สภ.พระโต๊ะชุมพรก็ข้อหาช่อโกงค่ะสภ.สำพรานข้อหาช่อโกงปลอมเอกสารสิทธิ์เอกสารราชการโอ้โหแต่ละที่แล้วก็มีสภ.วังน้อยพระนครศรีอยุธยาช่อโกงเดิมบางนามบวชที่สุพรรณบุรีก็มีข้อหาเช่นเดียวกันนะคะเคยถูกตำรวจเนี่ยไปจับที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วยเมื่อวันที่9เมษายนหมอดูรายนี้เคยให้การรับสารภาพกับตำรวจบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบค่ะทีมข่าวช่องวันของเราพยายามสอบถามไปยังเบอร์โทรของหมอดูรายนี้แต่ปรากฏว่าเนี่ยค่ะพยายามโทรไปดูปลายสายที่รับโทรศัพท์เนี่ยบอกว่าเป็นแอดมินเป็นแอดมินหมอดูแล้วก็บอกว่าตอนนี้หมอดูเครียดมากถ้าฆ่าตัวตายได้อยากจะตายเลยตอบมาแบบนี้ตอนนี้ไม่รับดูดวงใครแล้วพอมีข่าวเกิดขึ้นเสียหายมากมันมากเกินไปจริงๆยืนยันว่าได้คืนเงินเคลียร์เงินกับทางผู้เสียหายบางส่วนแล้วค่ะมันไม่จริงหรอกค่ะมันมีบางส่วนที่เขาก็ใช้อย่างคนที่เอาไปออกข่าวเห็นไหมคะค่ะถ้าฆ่าตัวถ้าแกฆ่าตัวตายได้แกคงฆ่าไปแล้วอะค่ะ
แล้วถามนี่ก็ถามถึงแม้จะเป็นการที่แกเอามาทำพิธีแล้วแกหมุนแต่แกก็ทำให้คนที่สมหวังก็เยอะแต่เวลาคนเราเวลาเกิดอะไรไม่ดีขึ้นก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถามเรื่องของความแม่นที่เขาอันนี้หนูรับประกันเลยค่ะคือบอกว่าเป็นแอดมินนะแอดมินของเพจที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีคดีความติดตัวแต่ยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้ทำผิดไม่ได้เป็นหนี้นอกระบบตามที่เป็นข่าวแล้วหมอดูเนี่ยดูดวงแม่นจริงๆเคยทำให้คนถูกหวยสมหวังความรักมาแล้วอ้างแบบนี้นี่ก็เป็นล่าสุดที่เราได้ข้อมูลมาค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้